สวัสดีครับมาบอกผมเว็บเกมเมอร์วันนี้ก็อยู่กันในเกมอาร์โมบายปีที่4ครับผมได้ไปแอบเอาหมาป่าไปลงถ้ำหีบเยตีแล้วแต่ผมปรากฏว่าหมาผมตายก่อนใช่ไหมตายเพราะน้ำมีดาเมจนะแต่ว่าหมาป่าน่ะมันไปสัตว์ในหิมะมันโดนน้ำในถ้ำเยตีไม่ทำดาเมจใส่เลยครับแต่ผมตายไงเพราะน้ำเพราะความหนาวแล้วก็น้ำจากในถ้ำเยตีพอผมตายเมื่อไหร่เนี่ยทีเนี้ยหมาผมก็โดนลุมนะแต่ดีที่ผมได้เก็บชิปมันมาแล้วนี่ Toxic Number 3นะแม่เบิ้ลผมไม่ได้ทาสีนี้มาแล้วคือมันจะบล็อกเองแต่ถ้าเกิดมีสีเนี้ยผมทำสีมันนี้อยู่แล้วแล้วผสมพันธุ์เนี่ยมันจะไม่ได้สีนี้นะมันจะได้แต่สีของมันเองตอนมันกำเนิดมานะแต่ผมไปเลือกไข่แล้วมันบล็อกให้มาสีนี้เลยครับบางทีมันจะบล็อกนะคุณต้องทำโดดให้มันมีความสูงมัน 1.60 ขึ้นไปเท่านั้นนะเพราะว่าเมื่อมีความสูงแบบนี้มันจะสามารถผลิตขนออกมาได้นะซึ่งขนโดโดเนี่ยซึ่งขนโดโดมันมีอุปกรณ์ซึ่งขนโดโดก็จะเป็นอุปกรณ์ใหม่นะซึ่งก็จะมีนานแล้วตอนอัปเดตเพราะพันโดโดตัวใหญ่ก็คือนี่ครับผมเดี๋ยวจะวงให้ดูว่าเป็นอันไหนนะครับแล้วก็อันนี้นะโดโดแอโร่เดี๋ยวจะวงให้ดูครับเผื่อเดี๋ยวคุณพวกคุณไม่รู้ว่าเป็นอันไหนนะส่วนอันถัดไปก็จะเป็นหมวกของโดโดนะเป็นหมวกเหล็กจะเป็นหมวกเป็นหน้ากากอะไรแบบนี้ครับแต่ถ้าเป็นอันที่3คือเป็นหน้ากากโดโดเหล็กเป็นหน้ากากโดโดครับแบบทำจากเหล็กแล้วก็มีขนด้วยครับซึ่งหน้ากากอันเนี้ยเป็นหน้ากากที่แบบว่าอะไรไงคือบอสโดโดถ้าเกิดใครเจอบอสโดโดมันจะใส่หน้ากากหมวกเหล็กแบบนี้เลยครับในช่องผมนั่นแหละครับคือทำคลิปลงดันเจี้ยนไปเจอบอสโดโดนั่นแหละใส่หมวกนั่นแหละขอแนะนำว่าคุณก็อย่าไประยะประชิดถ้าคุณไประยะประชิดนะรับรองคุณมีโอกาสสิบเปอร์เซ็นต์คุณมีโอกาส100%ที่จะตายเพราะว่าคุณเข้าไประยะประชิดยังไงคุณก็โดนมันกินใช่ไหมแล้วก็ตายครับเพราะว่ามันไม่ได้ตีคุณนะมันกินคุณเลยครับแล้วคุณก็สามารถเลี่ยงได้เลยเห็นปู่เคยลองไหมอย่าทำตามพี่ปาเมียเพราะว่าพี่ปาเมียเขาสตันนะเขาไม่ได้ไหนที่เขายืนเฉยๆเนี่ยเขาไม่ได้ล่อมันมานะที่จริงแล้วเขาสตันครับคือระยะมันยังห่างไม่พอไงเลยสตันครับเขาเลยหนีไม่ทันครับคือมันมาระยะประชิดก่อนไงแล้วพอเขาหนีเขาก็โดนมันกินเลยครับผมจะไม่ใช้คำไม่สุภาพเพราะว่าผมแบบเป็นเด็กดีผมจะใช้คำไม่สุภาพช่วงนี้ผมก็มีไดโนเสาร์หลายตัวแล้วนะยังมีแองกิโลยักษ์อยู่ตรงนู้นมีความหินเหล็กมานี่ก็คือลิงงานของผมนะโอ้โหดูดิโอ้โหสองแสงเชียวโอ้โหนี่มันมนุษย์เรืองแสงชัดเนี่ยดูดิเรืองแสงเลยโอเควันนี้เดี๋ยวผมจะมาทำการยังไงเดียไปฟาร์มนะครับไปฟาร์มในถ้ำกันนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาทำการเรียกว่ายังไงทำเควสข้ามอาราลิโอนะขอแนะนำว่าให้ไปถ้ำแมลงเพราะว่าถ้ำแมลงเนี่ยจะมีแมงมุมเยอะนะถ้ำเนี่ยมันจะกว้างขอใช้ทำเป็นจราไม่ไปไม่ใช่ทำเป็นจราไปดีกว่าเพราะว่ายังไงพอไปรอเนี่ยเดี๋ยวก็มีตัวอะไรมาตีนะเราก็จะมาแล้วมาเก็บอาร์ติแฟกต์ด้วยดีกว่าเปิดไฟไว้ด้วยเลยนะเปิดคอมเพลย์ไว้เลยผมมีหมวกไฟฉายไหมเนี่ยไม่ได้เอามาด้วย
คุณถ้าคุณเจอตะขาบแล้วมันเห็นคุณแล้วเพื่อคุณจะสู้กับมันให้เอาอาวุธระยะไกลในการโจมตีใส่มันและถ้าเกิดมันพ่นพิษใส่คุณให้คุณทำแบบนี้ครับแบบนี้แล้วเพื่อนหวยและกดกระโดดแบบนี้ครับเลือกไปด้วยนะเพื่อหลีกเลี่ยงการโดนพิษถ้าเกิดคุณโดนพิษของคุณจะเป็นยังไงกองก็แตกหมดดีครับมันไม่ใช่เป็นพิษนะมันเป็นกรดเป็นกรดกัดพิษแถวทางตรงนี้มันจะไม่ค่อยมีนะแต่เราจะเจอตอนเราเจอทางที่เป็นทางแยกครับนี่สองทางแยกตรงนี้มันจะมีอยู่ครับผมต้องมาตรงนี้ก่อนนี่ไงถ้ายิงนัดเดียวตายคือมันจะไม่มากันทั้งหมดแต่ถ้าเกิดนัดเดียวไม่ตายคุณมันจะรู้ว่าเพื่อนมันโดนยิงให้ครบ20ตัวครับไม่ได้ยินเสียงด้วยเนี่ยเดี๋ยวผมจะปรับเดี๋ยวผมจะสอนให้ว่าการเล่นเป็นยังไงนะเดี๋ยวจะสอนให้ว่าทำไมผมถึงปรับตามมันสะเทือนครับเดี๋ยวจะสอนให้นะมีอีกไหมเดี๋ยวต้องดูให้ดีๆก่อนแล้วกันนะดูมันให้ดีๆด้วยตะขาบนี่ระวังนะตะขาบน่ากลัวอยู่บางตัวนี่สีมันเนียนไปกับดินมากครับบางตัวสีมันเนียนกับหินโอเคแต่ละคนเนี่ยมันจะกลัวตะขาบใช่ไหมสำหรับผู้เล่นคนอื่นจะกลัวตะขาบแต่ช่องปลาเมียเขาไม่กลัวตะขาบแต่เขามากลัวงูแทนอันนี้งงอยู่มีแมงป่องตรงนี้ด้วยถามว่าทำไมปืนแรงขนาดนี้คือให้ใจดูดาเมจให้ดีๆนะดาเมจของผมมันจะอยู่ที่489นะครับพวกนี้ก็ถือว่าไอ้แมงมุมยิงแมงมุมก่อนเพราะว่ามันจะพ่นเย็นทำให้เราโซโลได้เพื่อมันก็แห่กันมาเยอะเลยนะเนี่ยตรงนี้น่าจะไปโดนหินแทนใช่ไหมนี่ไงจริงๆทำแบบนี้แตกไปซะเดี๋ยวต้องไปดีๆก่อนนะต้องไปดีๆก่อนเดี๋ยวต้องส่องไฟไว้ก่อนตะขาบต้องระวังให้ดีๆนะเผื่อมันมีตะขาบส้มอยู่ในเห็ดครับโอเคเดี๋ยว
ันนี้พูดเล่นนะครับโอเคเพื่อซอผมเวลอัพโอเควันนี้ผมก็มาฆ่าทำเควสฆ่าแมงมุมกับนี่โตเลยครับผมก็มาทำเควสฆ่าแมงมุมกับเก็บอาร์ติแฟกต์เท่านั้นเองครับสำหรับวันนี้ยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe สำหรับวันนี้ก็มีโครงการบ่อยอย่างนึงก็คือถ้าคุณอยากจะบอกชื่อเกมอะไรจากผมสมมติคุณต้องการจะบอกชื่อเกมอาร์ไปยัง Facebook นะครับชื่อว่าภาคภูมิรัตนารินนะครับพอสำเภาสระอาเดี๋ยวจะพิมพ์ให้นะเดี๋ยวจะพิมพ์ให้นะแล้วก็คำว่าภาคภูมิเนี่ยจะมีการเว้นแล้วก็ไปคำว่ารัตนารินด้วยนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็มาพิมพ์บอกใน Messenger ด้วยหรือว่าแชทนะแล้วเป็นการบอกชื่อเกมว่าเกมไหนบ้างที่มีคุณเล่นจะได้โหลดมาเล่นบ้างผมก็จะได้พิมพ์บอกนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย